วัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูสุดารัตน์จันทแจ่มหรือครูแนนในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและพบกับคุณครูอริสาแก้วไซงวนนะคะหรือว่าครูโบนั่นเองค่ะคุณแนนคะถ้าเราต้องการที่จะทราบข้อมูลหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยค่ะเราสามารถทำยังไงได้บ้างคะค่ะจากถ้าเราอยากทราบข้อมูลของตนเองและครอบครัวนะคะเรามีวิธีการสืบค้นจากหลักฐานต่างๆได้นั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลของตนเองว่าเราสามารถสืบค้นได้อย่างไรนั้นเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะและเมื่อเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถอธิบายถึงวิธีการสืบค้นข้อมูลของตนเองนะคะจำแนกหลักฐานที่ใช้สืบค้นข้อมูลของตนเองได้ว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดๆค่ะในวันนี้นะคะครูโบก็มีคำถามให้กับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะในครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คนมีใครบ้างเด็กๆปลายทางคะสามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าสมาชิกของนักเรียนสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คนและมีใครบ้างเด็กๆปลายทางลุกขึ้นตอบได้เลยนะคะคุณแนนคะสมาชิกในครอบครัวของคุณแนนมีกี่คนคะแล้วมีใครบ้างเอ่ยค่ะสมาชิกในครอบครัวของคุณแนนนะคะมีด้วยกัน4คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวและมีตัวคุณครูแนนค่ะค่ะและนี่ก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของครูแนนนะคะแต่สำหรับเด็กๆปลายทางเด็กๆปลายทางก็อาจจะมีสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำถามต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนจำชื่อนามสกุลคุณพ่อกับคุณแม่ของตนเองได้หรือไม่เด็กๆปลายทางฟังอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนจำชื่อนามสกุลคุณพ่อกับคุณแม่ของตนเองได้หรือไม่เด็กๆปลายทางลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าตนเองจำชื่อนามสกุลของคุณพ่อกับคุณแม่ได้หรือไม่นะคะคุณครูปลายทางให้เด็กๆปลายทางลุกขึ้นตอบได้เลยนะคะว่าจำได้หรือเปล่าคุณแนนคะเราไปคำถามที่3กันเลยค่ะคำถามที่3นะคะถ้านักเรียนต้องการทราบข้อมูลครอบครัวของตนเองสามารถหาข้อมูลได้จากที่ใดบ้างฟังอีกครั้งนึงนะคะถ้านักเรียนต้องการทราบข้อมูลครอบครัวของตนเองสามารถหาข้อมูลได้จากที่ใดบ้างเด็กๆปลายทางลุกขึ้นตอบได้เลยนะคะว่าเราต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเนี่ยเราสามารถสอบถามหรือว่าหาข้อมูลได้จากที่ใดบ้างนะคะลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณแนนคะถ้าเราต้องการที่จะทราบข้อมูลครอบครัวของตนเองเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้จากอะไรบ้างคะค่ะหากเราอยากจะรู้ว่าครอบครัวของเรามาจากที่ไหนหรือข้อมูลต่างๆครอบครัวเรานะคะเราก็สามารถสอบถามคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเราได้ค่ะหรือจะศึกษาจากเอกสารต่างๆได้นั่นเองค่ะและนักเรียนนะคะการศึกษาประวัติครอบครัวของตนเองนะคะจะทำให้เราทราบว่าเรามาจากไหนเราเป็นใครนั่นเองค่ะและวันนี้ครูแนนจะมีแผนผังแผนภาพนะคะมาให้นักเรียนได้ลองศึกษากันค่ะลองสังเกตดูนะคะเด็กๆเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยให้เด็กๆสังเกตจากแผนภาพนะคะว่าเราอยู่ตรงไหนครูโบคะครูโบอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าเป็นครูโบนะคะครูโบคิดว่าครูโบจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้องชายของครูโบค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีตัวครูโบแล้วก็ตัวน้องชายของครูโบค่ะคุณแนนค่ะซึ่งเด็กๆนะคะจะแตกต่างหรือเหมือนกับครูโบก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลของเราครอบครัวของเราก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะในครอบครัวนะคะก็จะมีลูกนะคะเรานะคะตัวเรานะคะต่อไปผู้ที่ให้กำเนิดเราก็มีคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะและคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ที่ให้กำเนิดคุณพ่อคุณแม่เราก็จะมีคุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายนั่นเองค่ะ
ันนี้จะเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ของคุณในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆก็จะมีความสัมพันธ์มีครอบครัวที่แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะมีครอบครัวแค่4คนมีแค่คุณพ่อคุณแม่และก็มีพี่ชายน้องสาวนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะมีครอบครัวใหญ่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ด้วยนั่นเองค่ะครอบครัวก็จะไม่เหมือนกันนะคะครูโบคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าครอบครัวเรามาจากไหนมีข้อมูลอะไรบ้างเราจะสามารถสืบค้นได้จากสิ่งใดคะเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานกันเลยนะคะหลักฐานที่เราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเองได้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังให้ดีนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะคุณแอนหลักฐานแรกนะคะก็คือสูติบัตรค่ะต่อไปค่ะสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานที่3ค่ะคุณแอนบัตรประจำตัวประชาชนตัวอย่างต่อไปค่ะจะเป็นภาพถ่ายนะคะข้อมูลที่5ค่ะสิ่งของเครื่องใช้ข้อมูลที่6นะคะการสอบถามนั่นเองซึ่งในวันนี้นะคะครูโบและคุณแอนจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันก่อนเลยนะคะก็คือ3ข้อมูลหลักๆนะคะ3ข้อมูลแรกเอาละค่ะวันนี้ครูโบมีตัวอย่างเด็กๆสังเกตภาพแรกนะคะภาพแรกคุณแนนคะคุณแนนช่วยชี้ให้เด็กๆดูหน่อยได้ไหมคะว่าภาพแรกเด็กๆสังเกตภาพนะคะว่าภาพนี้เด็กๆเคยเห็นไหมเอ่ยถ้าเด็กๆเคยเห็นเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆลองตอบให้กับคุณครูปลายทางนะคะถ้าใครเคยเห็นหรือว่ารู้จักทราบว่ามันคืออะไรนะคะสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้นะคะแต่ถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะคุณแนนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันภาพแรกนะคะเราเรียกว่าสูติบัตรนั่นเองค่ะเอกสารหรือว่าหลักฐานแรกนะคะที่เราสามารถค้นหาหรือว่าสืบค้นที่มาของตัวเราเองได้นะคะก็คือสูติบัตรนั่นเองต่อมาค่ะเด็กๆคะภาพที่2เด็กๆเคยเห็นกันไหมเอ่ยเคยเห็นเอกสารเหล่านี้บ้างไหมคะภาพที่2ซึ่งภาพที่2เราเรียกว่าอะไรคะคุณแนนค่ะภาพที่2นะคะเราเรียกว่าสำเนาทะเบียนบ้านค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะข้อมูลภาพที่3อันนี้ครูโบคิดว่าเด็กๆคงจะเคยเห็นนะคะแล้วถ้าเด็กๆเคยเห็นเด็กๆทราบไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเอกสารอย่างที่3เขาเรียกว่าอะไรคะสามารถลุกขึ้นตอบให้กับคุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะคุณแอนคะเรามาเฉลยให้เด็กๆดูกันเลยดีกว่าค่ะภาพที่3นะคะก็เป็นบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็น3เอกสาร3หลักฐานนะคะในวันนี้ที่ครูโบและคุณแนนจะมานำเสนอให้กับเด็กๆปลายทางได้ทราบนะคะว่าตัวเราชื่ออะไรนะคะมาจากไหนนะคะต่อไปเลยค่ะคุณแนนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสืบค้นข้อมูลกันนะคะซึ่งหลักฐานแรกที่ครูโบบอกไปแล้วว่าคือสูติบัตรนะคะซึ่งเด็กๆก็พอที่จะได้เห็นภาพประกอบกันไปแล้วนะคะสูติบัตรก็คือหนังสือสำคัญนะคะที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้นะคะเพื่อแสดงรายละเอียดการเกิดของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเกิดมาก็จะมีเอกสารฉบับนี้นะคะนั่นก็คือสูติบัตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดต่อไปกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตานะคะของสูติบัตรนะคะซึ่งถ้าเด็กๆไม่เคยเห็นไม่เป็นไรนะคะอาจจะกลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะขอดูเอกสารเหล่านี้ได้นะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะในสูติบัตรนะคะในข้อมูลส่วนแรกจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะอย่างเช่นเด็กๆชื่ออะไรนามสกุลอะไรนั่นเองนะคะในส่วนนี้ค่ะเราก็จะอยู่ตรงส่วนนี้ใช่ไหมคะครูโบใช่แล้วค่ะคุณแม่ในกรอบนะคะในกรอบสังเกตในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะข้อมูลแรกเลยจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวของเด็กๆนะคะว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะข้อมูลต่อไปล่ะคะคุณแนนข้อมูลต่อไปนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับมารดาค่ะเด็กๆสังเกตจากกรอบสีน้ำเงินตรงนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองค่ะข้อมูลต่อไปนะคะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบิดานั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตจากในกรอบสีเหลืองนะคะข้อมูลเกี่ยวกับบิดาก็จะเป็นชื่อของคุณพ่อผู้ให้กำเนิดของเด็กๆนั่นเองค่ะข้อมูลต่อไปล่ะคะคุณแนนนั่นก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่แจ้งเกิดเรานั่นเองนะคะในกรอบสีเขียวๆตรงนี้นั่นเองนะคะข้อมูลก็จะอยู่ในบริเวณตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสูติบัตรใช่ไหมคะคุณแนนใช่ค่ะ
ค่ะค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในสูติบัตรเนี่ยเป็นข้อมูลนะคะที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะมีชื่อมีนามสกุลนะคะมีเพศสัญชาติวันเกิดสถานที่เกิดที่อยู่น้ำหนักแรกเกิดชื่อบิดามารดานะคะแล้วก็ชื่อของผู้แจ้งเกิดนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นรายละเอียดหลักฐานแรกนะคะนั่นก็คือสูติบัตรที่เด็กๆได้สังเกตภาพกันไปแล้วนะคะแล้วก็ทราบว่าเอ๊ะข้อมูลในสูติบัตรมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะคุณแอนคะแล้วยังมีข้อมูลอะไรอีกบ้างคะยังมีข้อมูลอื่นๆอีกนะคะที่เราสามารถสืบค้นประวัติหรือความเป็นมาของครอบครัวเราได้ค่ะวิธีการสืบค้นข้อมูลนะคะเราสามารถสืบค้นจากสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะก็คือทะเบียนประจำบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้านนั่นเองค่ะหากในครอบครัวของเรานะคะมีสมาชิกกี่คนนะคะในสำเนาทะเบียนบ้านนั้นก็จะมีข้อมูลของทุกคนเลยนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมบ้างไหมคะรูปแรกนะคะรูปนี้จะเป็นหน้าปกของสำเนาทะเบียนบ้านค่ะภาพที่2นะคะจะเป็นหน้าแรกค่ะที่เราเปิดเข้าไปนะคะจะเป็นหน้าแรกของสำเนาทะเบียนบ้านนะคะซึ่งจะบอกถึงเลขรหัสประจำบ้านนั่นเองค่ะและที่อยู่ของบ้านของเรานะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าในนะคะหน้าในของเรานะคะเปิดไปอีกก็จะเป็นข้อมูลของคนในครอบครัวของทุกๆคนเลยค่ะสำเนาทะเบียนบ้านนะคะจะให้ข้อมูลที่สำคัญนะคะอย่างเช่นชื่อนามสกุลข้อมูลเลขประจำตัวนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะสัญชาติเพศวันเกิดชื่อบิดามารดานะคะแล้วก็ที่อยู่ของเรานะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะปรากฏอยู่ในข้อมูลของสมาชิกของทุกคนเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการสืบค้นจากบัตรประจำตัวประชาชนของเราค่ะจากที่คุณครูโบเคยบอกนะคะว่าเด็กๆนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2น่าจะมีบัตรประจำตัวประชาชนครบถ้วนกันทุกคนแล้วนะคะเนื่องจากบัตรประชาชนนั้นเราจะต้องเริ่มไปทำบัตรประชาชนตั้งแต่เมื่ออายุครบ7ปีบริบูรณ์นะคะจะต้องมีบัตรประชาชนกันทุกคนค่ะซึ่งเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชนทุกคนนะคะตั้งแต่อายุครบ7ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะเพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะได้จากบัตรประชาชนของเรานะคะก็คือมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง13หลักค่ะและมีวันเกิดมีที่อยู่ของเราด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานทั้ง3หลักฐานนะคะครูโบอย่างเช่นมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นสำเนาทะเบียนบ้านใช่ไหมคะแล้วก็สูติบัตรและสุดท้ายก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะจากเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถสืบค้นนะคะไปขอดูจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเราได้เลยนะคะว่าของเรานั้นมีข้อมูลอย่างที่ครูแนนและครูโบได้ให้ข้อมูลไปหรือเปล่านะคะให้เด็กๆลองไปศึกษาดูได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะครูโบเราจะมีกิจกรรมรู้ถูกรู้ผิดนะคะให้เด็กๆได้ลองฝึกดูนะคะว่าจากการที่ฟังข้อมูลจากครูแนนและครูโบนั้นเด็กๆ เข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อ1เลยค่ะข้อที่1 นะคะเอกสารที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตนเองมีช้อยตัวเลือกนะคะมีตัวเลือกด้วยมีบัตรประชาชนสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะให้เด็กๆนะคะรู้คุณตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะThank you.
โบคะเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นะคะเอกสารที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตนเองคืออะไรคะครูโบใช่บัตรประชาชนไหมคะคุณแอนตอบเหมือนกับครูโบหรือไม่คะมาเฉลยกันเลยบัตรประชาชนของเรานะคะที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวเรานะคะต่อไปข้อที่2ค่ะเอกสารที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวข้อที่2นะคะเอกสารที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมีตัวเลือกค่ะมีบัตรประชาชนสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะให้เด็กๆตอบเลยนะคะตอบกับครูปลายทางได้เลยค่ะครูโบคะข้อ2ครูโบคิดว่าเป็นข้อไหนบ้างคะน่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านค่ะคุณแอนครูโบคิดว่าเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเด็กๆตอบเหมือนกับครูโบหรือเปล่าเดี๋ยวคุณแอนเฉลยให้เลยค่ะเอกสารที่รวบรวมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวนะคะก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตอนเกิดเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตอนเกิดมีตัวเลือกดังนี้ค่ะบัตรประชาชนสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านค่ะให้เด็กๆตอบได้เลยนะคะครูโบคะข้อ3ครูโบคิดว่าตอบข้อไหนเอ่ยสูติบัตรแน่ๆเลยค่ะคุณแอนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอบเหมือนกับครูโบหรือเปล่าตอบสูติบัตรนะคะเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองตั้งแต่ตอนเกิดเลยนั้นเราจะสืบค้นจากสูติบัตรค่ะต่อไปค่ะครูโบเป็นข้อที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่4กันเลยนะคะข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังนะคะข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านเรามาดูตัวเลือกแรกกันเลยค่ะสถานที่เกิดข้อมูลต่อมานะคะที่อยู่ตัวเลือกสุดท้ายค่ะศาสนาที่นับถือเด็กๆปลายทางได้คำตอบแล้วนะคะลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณแอนคิดว่าข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านคืออะไรคะค่ะข้อมูลที่ได้จากสำเนาทะเบียนบ้านนะคุณแอนคิดว่าต้องเป็นที่อยู่แน่นอนเลยค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่5กันนะคะใช้สืบค้นวันเกิดของตนเองได้ตัวเลือกแรกค่ะสูติบัตรตัวเลือกที่2ค่ะบัตรประจำตัวประชาชนและตัวเลือกที่3นะคะถูกทุกข้อเด็กๆปลายทางคะเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะเด็กๆปลายทางลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเลือกตอบข้อไหนนะคะอ
ุณแนนคะคุณแนนคิดว่าใช้สืบค้นวันเกิดของตนเองได้ควรจะเป็นข้อใดคะควรจะเป็นถูกทุกข้อนะคะเพราะว่าสูติบัตรก็มีบอกวันเกิดของเรานะคะและบัตรประจำตัวประชาชนก็เช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆปลายทางตอบเหมือนคุณแนนหรือเปล่าเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้อที่6กันนะคะคำถามข้อที่6นะคะสิ่งใดไม่บอกในสูติบัตรสิ่งใดไม่บอกในสูติบัตรตัวเลือกแรกค่ะคุณแนนสถานที่เราเกิดตัวเลือกที่สองนะคะชื่อของปู่ย่าตายายตัวเลือกที่สามค่ะวันเดือนปีเกิดของเราเด็กๆได้คำตอบแล้วลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะไม่บอกในสูติบัตรคิดว่าจะเป็นข้อใดคะแน่นอนต้องเป็นชื่อของปู่ย่าตายายแน่นอนเลยค่ะถูกต้องไหมคะครูโบไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางตอบเหมือนที่ครูแนนและครูโบเฉลยไหมคะให้เด็กๆทบทวนได้เลยนะคะในแต่ละข้อได้นะคะต่อไปนะคะครูโบจะมีคำถามใช่แล้วค่ะครูโบจะมีอีกหนึ่งคำถามให้กับเด็กๆปลายทางนะคะการทราบข้อมูลของตนเองมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆปลายทางคะการทราบข้อมูลของตนเองมีประโยชน์อย่างไรเด็กๆปลายทางลองคิดนะคะแล้วลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าการที่เราทราบข้อมูลของตนเองเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณแนนคะการทราบข้อมูลของตนเองเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงล่ะคะแน่นอนนะคะสำหรับคุณแนนนะคะทำให้เราทราบความเป็นมาของครอบครัวของเราค่ะและในเวลาที่เราหลงทางใช่ไหมคะครูโบเราสามารถบอกข้อมูลกับคนอื่นๆเพื่อที่จะช่วยเหลือเราได้ค่ะใช่ไหมคะครูโบเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันนะคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงกันบ้างจะเหมือนกับที่เด็กๆปลายทางได้ตอบไปกับคุณครูปลายทางหรือเปล่านะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือสามารถบอกข้อมูลของตนเองนะคะกับบุคคลอื่นได้นะคะเมื่อตัวเราเองเกิดพลัดหลงทางเหมือนที่คุณแนนตอบไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะข้อที่2นะคะก็คือมีความรักความภูมิใจในตนเองนะคะและครอบครัวค่ะเมื่อเราสืบค้นแล้วนะคะเราจะเกิดความรักความภูมิใจว่าครอบครัวเรามาจากไหนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือรู้ความเป็นมาของครอบครัวตนเองค่ะครูโบคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้วิธีการสืบค้นข้อมูลของตนเองไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูแนนและครูโบจะมีกิจกรรมให้ปฏิบัติอีกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักฐานที่สืบค้นความเป็นมาของตนเองไปแล้วนะคะมีกิจกรรมที่จะให้เด็กๆปฏิบัตินะคะนั่นก็คือใบงานที่5นะคะเรื่องข้อมูลของฉันเด็กๆฟังคำชี้แจงนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะสืบค้นข้อมูลของตนเองและครอบครัวจากหลักฐานต่างๆนะคะแล้วบันทึกประวัติของตนเองให้ถูกต้องนะคะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวครูโบจะอธิบายในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันค่ะคุณแนนคำชี้แจงสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะข้อแรกเลยบอกว่าให้นักเรียนนะคะสืบค้นประวัติของตนเองและครอบครัวจากหลักฐานต่างๆแล้วบันทึกข้อมูลนะคะให้ถูกต้องต่อมานะคะจะเป็นคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะบอกไว้ว่าให้คุณครูนะคะแจกใบงานเรื่องข้อมูลของฉันให้กับนักเรียนนะคะข้อที่2ให้คุณครูอธิบายกิจกรรมในใบงานนะคะให้นักเรียนได้ฟังอีกครั้งนึงค่ะข้อที่3ค่ะให้คุณครูปลายทางช่วยทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำนักเรียนในการเขียนหรือในการสะกดคำได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลของตนเองนะคะคำชี้แจงอีกรอบนึงนะคะเพื่อจากหลักฐานต่างๆนะคะแล้วบันทึกประวัติของตนเองให้ถูกต้องนั่นเองค่ะ
อันนี้ก็คือเป็นใบงานของเรานะคะที่เราต้องสืบค้นข้อมูลนะคะในกรณีที่เด็กๆไม่ทราบข้อมูลอะไรนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะอย่างเช่นชื่อมารดาบิดาของเราเราอาจจะยังจำไม่ได้นะคะเราสามารถไปสืบค้นจากหลักฐานที่ครูแนนและครูโบได้ให้ข้อมูลไปนะคะว่าไปสืบค้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะอันนี้ให้เราไปสืบค้นนะคะตรงไหนที่เราทราบข้อมูลแล้วให้เราบันทึกลงได้เลยค่ะส่วนข้อมูลไหนที่ยังไม่ทราบให้เด็กๆกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไปสืบค้นจากหลักฐานต่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแนนและครูโบจะกลับมาเฉลยใบงานให้นะคะเป็นแนวคำตอบให้ค่ะตอนนี้ให้เด็กๆนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะให้คุณครูปลายทางช่วยแนะนำเพิ่มเติมเด็กๆได้เลยค่ะThank you.
ไปนะคะครูแนนจะมาเฉลยหรือเป็นแนวคำตอบนะคะให้กับนักเรียนนะคะเด็กๆอาจจะไม่ได้ตอบเหมือนครูแนนนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลของตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นชื่อนามสกุลนะคะเด็กหญิงฟ้าใสรักษาค่ะต่อไปเป็นข้อมูลชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นน้ำฝนต่อไปข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2556ค่ะมีอายุ8ปีค่ะต่อไปชื่อบิดานะคะก็คือชื่อของคุณพ่อเรานะคะคือนายสมดีรักษาค่ะมีอายุ35ปีอาชีพรับจ้างค่ะต่อไปชื่อมารดาของตัวอย่างนะคะนางสุดารักษาค่ะอายุ34ปีอาชีพค้าขายค่ะต่อมานะคะข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมี4คนเป็นชาย2คนค่ะและเป็นหญิง2คนนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะแตกต่างจากตัวนักเรียนค่ะยังมีอีกนะคะอยู่บ้านเลขที่อะไรเอ่ยเด็กๆนะคะอาจจะตอบบ้านเลขที่ของตอบบ้านเลขที่ของตนเองนะคะอันนี้จะเป็นแนวคำตอบนะคะใช่ค่ะบ้านเลขที่นะคะ125ค่ะหมู่ที่2นะคะถนนถนนนะคะของคุณแนนไม่ได้กำหนดไว้นะคะหรือถ้าข้อมูลของตนเองมีชื่อของถนนอะไรนะคะสามารถเขียนลงไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะตำบลหัวหินอำเภอหัวหินต่อไปนะคะเป็นข้อมูลของจังหวัดค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รหัสไปรษณีย์นะคะ77110ค่ะและข้อมูลสุดท้ายค่ะครูโบจากข้อมูลที่เราได้สืบค้นมาใช่ไหมคะเราสืบค้นมาจากข้อมูลอะไรเอ่ยข้อมูลสุดท้ายข้อมูลสุดท้ายนะคะก็คือสืบค้นข้อมูลจากหลักฐานอะไรคะครูแนนสืบค้นมาจากสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะสืบค้นจากสูติบัตรก็ได้นะคะอันนี้ถ้าหากเด็กๆอันนี้เป็นแนวคำตอบให้กับเด็กๆนะคะหากเด็กๆไปสืบค้นข้อมูลจากสิ่งใดก็สามารถระบุได้เลยค่ะจากการสอบถามคุณพ่อคุณแม่นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวคำตอบนะคะครูโบคะแล้วหลักฐานที่เราได้เรียนไปในวันนี้มีอะไรบ้าง นะคะอย่างแรกเลยจะเป็นสูติบัตรเด็กๆจำได้ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะหรือว่าไปขอคุณพ่อคุณแม่ดูเอกสารก็ได้นะคะต่อมาก็คือสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะซึ่งต่อไปค่ะในสัปดาห์ต่อไปเราจะเรียนข้อเกี่ยวกับข้อมูลอะไรเอ่ยสำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราและครอบครัวจากภาพถ่ายและสิ่งของเครื่องใช้นั่นเองค่ะค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะคุณแนนค่ะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่6เรื่องภาพถ่ายและสิ่งของเล่าเรื่องค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ศึกษานะคะสืบค้นข้อมูลนะคะในเรื่องของวิธีการสืบค้นข้อมูลจากสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนและสูติบัตรนะคะให้เด็กๆนะคะได้ลองกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่นะคะถามว่ามีข้อมูลดังที่คุณแนนได้กล่าวมาหรือเปล่านะคะให้นักเด็กได้ไปลองสืบค้นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแนนและครูโบนะคะขอจบการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย